ครับถ้าอย่างนั้นเราก็เข้ามาสู่การประเมินระยะที่2นะครับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจริงๆอ่ะตามแผนของสำนักงานที่วางเอาไว้เนี่ยคือเราก็อยากจะไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษานั่นแหละครับลงคือลงไปเห็นกับหูกับตานะครับเพราะว่าคือก็อย่างที่ทราบกันว่าการประเมินจาเนี่ยก็ด้วยเหตุจำเป็นนะครับว่าด้วยโควิดนี่แหละเราก็เลยจำเป็นว่าเราก็ประเมินแค่จาแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปสถานศึกษาแต่ว่าเราก็ยังได้พูดคุยกับสถานศึกษาอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้พูดคุยเลยนะครับแม้การประเมินระยะที่1ก็ตามเพราะว่าพอเราส่งร่างรายงานไปที่สถานศึกษาก็ให้สถานศึกษาสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ประเมินเพื่อพิจารณาผลการประเมินได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาระเนื้อหาต่างๆจะต้องอยู่ในซาที่โรงเรียนส่งเข้ามาเท่านั้นนะครับบางทีผู้ประเมินเราอาจจะตีความไปอีกแบบนึงหรือว่าอาจจะเกิดความไม่ชัดเจนนะแต่โรงเรียนตีความมาว่าเอ๊ะข้อความตรงนี้มันพอยืนตรงนี้ได้นะเราทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเชิงกัลยาณมิตรนะครับอาจารย์ครับ การประเมินโทษครับ การประเมินของสำนักงานเนี่ยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนานะครับขอให้ท่านย้ำให้ท่านเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าเราประเมินเพื่อการพัฒนาไปช่วยเหลือโรงเรียนไปดูแลช่วยเหลือกันเอาผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานมีเนี่ยที่สำนักงานสรรหาจัดหามาได้เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนนะครับให้โรงเรียนมีหลายคนหลายหูหลายตา มาช่วยกันนะครับให้ข้อเสนอแนะไปอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอกรณีของการประเมินในระยะที่2เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนเป็นเบื้องต้นไว้ครับว่าปีเนี้ยปี65เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับในการประเมินระยะที่1ที่ผ่านมานะครับน่าจะประมาณสัก 5-6% เองนะครับที่ประเมินที่ขอประเมินนะครับก็ด้วยเหตุสถานการณ์โควิดนี่แหละที่เป็นหลักแต่ก็มีหลายโรงเรียนเช่นโรงเรียนที่เป็นเอกชนก็มักจะขอนะครับหรือโรงเรียนมัธยมโรงเรียนใหญ่ๆที่เขามีความพร้อมก็จะขอนะครับเพราะฉะนั้นก็ทีนี้ถามว่าหลักการและวิธีการเนี่ยแตกต่างกันไหมหลักการและวิธีการคล้ายกันนะครับผมจะบรรยายไม่นานใช้เวลาไม่นานท่านก็จะเข้าใจนะครับในส่วนในตัวนี้นะครับเพราะว่าหลักการก็จะคล้ายๆกันนะครับเอกสารนะครับที่เป็น CO ต่างๆของระยะที่2นะครับที่เราจะดูกันก็คือ CO 06ครับตารางนัดหมายการตรวจเยี่ยม CO 07แผนเตรียมก่อนการตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน CO 08นะครับตารางสรุปผลการตรวจเยี่ยม CO 09ก็เป็นเล่มรายงานนะครับลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับ CO 08ก็คือเหมือนกับ CO 03พูดง่ายๆนะครับรูปแบบหรือหลักการก็คือว่าเวลาไปประเมินเสร็จก็มาเขียนในตารางของ CO 08นะครับให้เป็นข้อมูลแล้วก็ใช้ในการตัดผลนะครับครับแล้วก็ส่วน CO 09ก็เป็นเล่มรายงานเหมือนกับ CO 04นะครับแต่ก็จะมีเป้าหมายและหลักการที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับตรงตารางนัดหมายเนี่ยนะครับตารางนัดหมายสามารถที่จะเขียนเป็นรูปแบบยังไงก็ได้ที่สามารถที่จะอันนี้เป็นรูปแบบของเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในผู้ประเมินก็สามารถที่จะปรับเพิ่มเติมปรับแต่งอะไรได้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องตรงกันกับบริบทกับแต่ละสถานศึกษาได้นะครับที่สำคัญก็คือตัวเนี้ยจะเป็นการกำหนดเพื่อที่จะบอกว่าผู้ประเมินจะไปวันไหนนะครับเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ทีเนี้ยในครั้งเนี้ยนะครับสำนักงานเนี่ยสามารถให้ท่านประเมินระยะที่2เนี่ยประเมินวันนึงสามารถประเมินได้2โรงเรียนได้2แห่งได้เช้ากับบ่ายนะครับแล้วก็ทำมาแล้วนะครับนะเพราะอะไรเหตุที่สามารถประเมินเนื่องจาก1คือเป็นประเมินออนไลน์ล่ะ2ที่ผมเรียนอาจารย์ไปตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่านับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาส่ง CO 05กลับมาให้ผู้ประเมินแล้วบอกขอประเมินนะครับผู้ประเมินก็รู้อยู่แล้วว่า CO 05เอกสารหลักฐานข้อมูลที่สถานศึกษาส่งมานั้นเขาจะขอประเมินเรื่องอะไรระดับไหนยังไงใช่ไหมครับพอจะเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเขาได้พอใช้ได้ปรับปรุงเนี่ย
เขาก็อาจอยากจะได้ดีนะครับหรือถ้าเกิดเขาได้ดีอยู่แล้วแสดงว่าแล้วเขาส่งใน4005บอกมาว่ามีแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง3ปีนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมนี่แสดงว่าถึงดีเยี่ยมถึงดีเยี่ยมปุ๊บอาจารย์ก็จับเลยครับทีนี้ประเด็นมันก็มีอยู่ว่า1เนี่ยถ้าถามว่ามีหลายท่านที่ถามว่าจุดเน้นใน CO 04นะที่เราประเมินจากกับจุดเน้นตอนเราไปประเมินตรวจเยี่ยมจริงเนี่ยต้องเป็นอันเดียวกันไหมถามมาอย่างนี้ผมก็ตอบว่าควรจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันแต่ไม่ต้องแบบเป็นทุกตัวอักษรเหมือนกันเป๊ะก็ได้นะครับแต่ว่าคือก่อนที่ท่านจะพิจารณาในการตั้งจุดเน้นตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือท่านก็ดูจุดเน้นของโรงเรียนเข้ามาตั้งแต่ในซาแล้วไงครับเพราะฉะนั้นโอกาสหรือความเป็นจริงที่จะประเมินมันก็ควรจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่บางทีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันทุกตัวอักษรแต่ควรจะเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามีเหตุจำเป็นว่าควรจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับหรือโรงเรียนอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกตอนที่เขาเขียน05มานะเขาบอกว่าจุดเน้นเขาเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะเพิ่มเติมได้แต่ว่าจะต้องไม่ทิ้งเรื่องเดิมครับอันนี้ฝากท่านเอาไว้เพื่อที่จะเกิดความต่อเนื่องของการประเมินนะครับอันนี้คือประเด็นที่1 นะครับการนัดวันเวลาเนี่ยนะครับที่บอกว่าเราจำเป็นต้องมีการนัดไว้เนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยอาจารย์อาจจะสามารถที่จะประเมินนะครับได้เช้าโรงเรียนหนึ่งบ่ายโรงเรียนหนึ่งได้เพราะว่าเรามีเวลาให้ตั้งแต่โรงเรียนส่ง CO 05มาให้นะครับจนกระทั่งถึงวันประเมินอาจารย์สามารถคุยแลกเปลี่ยนหาข้อมูลนะครับเพราะว่าตอนที่เราประเมินซาเนี่ยเราก็อ่านข้อมูลมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วทีนี้เวลาที่โรงเรียนส่ง CO 05มาเนี่ยโรงเรียนก็บอกมาอยู่แล้วว่าเขาอยากจะประเมินอะไรเราก็ดูตามนี้แหละแล้วก็ถามหาข้อมูลหลักการนะครับส่วนวิธีการดูนวัตกรรมและแบบอย่างที่ดีเดี๋ยวผมจะอธิบายในตอนท้ายมันมีหลักการอยู่นะครับเราก็มาดูแค่ตรงนี้แล้วเราก็สอบถามพูดคุยกันจนเป็นที่เข้าใจผมเชื่อว่าถ้าเป็นผู้เมืองที่รู้จักวางแผนดีๆเนี่ยได้ข้อสรุปไว้แล้วครับในวันที่ไปประเมินแค่ไปถามยืนยันกับบุคคลที่เรานัดเอาไว้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวบ้านครูนักเรียนผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่สถานศึกษาเขานัดไว้เพื่อที่จะไปฟังจากปากแต่ผู้ประเมินรู้แล้วว่าจะถามอะไรใช่ไหมครับท่านรู้อยู่แล้วท่านจะตั้งคำถามอะไรยังไงแค่ไหนจะถามเรื่องอะไรจะขอดูอะไรการประเมินออนไลน์เนี่ยคือสามารถที่จะกำหนดไว้แล้วก็บอกก็ต้องบอกเขาตั้งแต่เบื้องต้นนะว่าเราจะดูอะไรนะเหตุที่ต้องมีจดหมายนัดเนี่ยมีตารางนัดไว้เพราะว่าจะขอดูชาวบ้านชุมชนกี่คนผู้ปกครองกี่คนนักเรียนกี่คนชั้นไหนบ้างอะไรเนี่ยครับตามเอกสารที่ให้ไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาของกิจกรรมที่เราจะไปดูเนี่ยนะครับเราจะช่วงไหนเราจะทำอะไรช่วงไหนเราจะทำอะไรเป็นการนัดแนะกันเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ประเด็นในรายละเอียดเนี่ยคือถามว่าต้องถามเรื่องอะไรอันนี้อาจารย์ไม่ต้องไปบอกนะว่าจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรเรื่องอะไรแต่ประเด็นที่จะถามเนี่ยบอกได้ว่าจะถามประเด็นเรื่องนี้นะแต่ไม่ใช่ไปบอกคำถามบอกว่าจะถามว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้ไม่งั้นเขาก็เตรียมไว้หมดสิครับใช่ไหมครับเขาก็จัดเตรียมเอาไว้แต่เราบอกว่าเราจะรู้อ่ะเราจะไปถามในแนวเนี้ยเพราะว่าท่านอ้างมาเรื่องนี้เราก็จะถามเรื่องนี้นะครับท่านจะให้ใครมาตอบแล้วเราก็ถามจากปากดูแววตาดูสีหน้าท่าทางดูความคล่องแคล่วนะครับอาจารย์ดูออกอยู่แล้วแหละอาจารย์เชี่ยวชาญอยู่แล้วทุกคนน่ะนะครับมีประสบการณ์กับสถานศึกษามามากมายอยู่แล้วพอท่านถามท่านก็รู้แหละใช่ไหมครับท่านเป็นครูเป็นอะไรมาตั้งกี่ปีกี่ชาติแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้โกหกหรือไม่โกหกจริงหรือไม่จริงมีหรือไม่มีไม่มีดูอะไรไม่มีขอดูโน่นขอดูนี่ให้เขาเอาวิดีโอเอากล้องเอาอะไรเดินไปถ่ายให้เราดูได้ครับในข้อคำถามต่างๆน
ับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือตารางที่จำเป็นถามว่าต้องมีไหมคือต้องมีครับต้องมีแล้วก็ต้องให้ชัดเจนชัดเจนได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอันนี้มันเป็นแค่แบบอย่างแบบตัวอย่างเฉยๆนะครับท่านสามารถทำให้มันละเอียดกว่านี้ได้นะครับต่อมาเป็นการเตรียมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยนะครับพออาจารย์ทราบอยู่แล้วนะครับว่ามาตรฐานใดที่สถานศึกษาเนี่ยเขาจะขอประเมินนะครับเขาจะขอประเมินด้วยประเด็นอะไรจุดเน้นเรื่องอะไรแล้วเอกสารที่ส่งมาเนี่ยสมมติว่าต่อเนื่อง3ปีเนี่ยครับเขาส่งอะไรมานะครับแล้วก็สมมติว่ามีนวัตกรรมอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างที่ดีเขาส่งเรื่องอะไรมาอาจารย์ก็เอามากอกวางแผนเอาอันนี้คือเป็นการวางแผนนะครับวางแผนตัวนี้เอาไว้เพื่อที่จะไปดำเนินการหาข้อมูลในวันประเมินเห็นไหมครับนี่คือเครื่องมือที่สำนักงานวางเอาไว้ครับที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นแต่ผมก็ขอเรียนฝากท่านอาจารย์เอาไว้ว่าเครื่องมือต่างๆทั้งหลายเนี่ยครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อุทุมพรจามรมานนะท่านเป็นคนมาวางให้นะครับแล้วก็ทางพวกผมก็จะเป็นคนมาลงรายละเอียดในการทำงานในการอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเนี้ยท่านจะเห็นไหมครับว่าพวกเครื่องมืออะไรต่างๆพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบว่าชัดเจนตรงประเด็นสั้นๆยังไม่มีอันไหนที่ให้ท่านเขียนยืดยาวเลยนะตั้งแต่ผมเล่าท่านมาเนี่ยไม่ท่านไม่ต้องเขียนยาวเขียนเข้าประเด็นไม่มีน้ำครับเนื้อแล้วก็สอดคล้องตรงกันเครื่องมือนี้สอดคล้องกับเครื่องมือนี้เครื่องมือนี้สอดคล้องกับเครื่องมือนี้เครื่อง06ให้เตรียมอะไรก็เราวางแผน0607เนี่ยเราต้องมาวางแผนร่วมกันนะครับไม่ใช่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะทำพร้อมๆกันเลยครับ06กับ07เนี่ยเพราะว่า07นี่คือตัววางแผนว่าท่านจะไปสัมภาษณ์คนกี่คนตัวชี้วัดมาตรฐานที่1เรื่องบุคคลเนี่ยท่านจะไปสัมภาษณ์คนกี่คนสัมภาษณ์ใครบ้างยังไงบ้างท่านมาร่างเขียนไว้เอกสารท่านจะไปดูอะไรวัตถุรางวัลสถานที่คุยกับใครหรืออื่นๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขียนไว้หมดแล้วอันนี้คือวางแผนพอวางแผนปุ๊บเราสรุปเป็น CO เป็น06เป็นตารางนัดหมายไงครับว่าจะดูอย่างนี้น่าจะดูอย่างนี้เห็นไหมเครื่องมือมันก็สอดคล้องกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำนะเครื่องมือน่ะ06ก็สอดคล้องกับ07ครับเพราะว่าก่อนจะไป08ก่อนจะไปประเมินได้มันต้องมี07ตอนมี07 06นัดกันไว้เรียบร้อยนะพวกเครื่องมือต่างๆพวกนี้ก็จะวางกันไว้ดูในรายละเอียดนะครับประเด็นตรงไหนอย่างไรอาจารย์ทราบอยู่แล้วนะคือไม่ได้ยากนะถ้าอาจารย์ฟังผมมาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆลำดับความมาท่านจะเห็นว่ามันมีความสอดคล้องของเครื่องมือมันมีความชัดเจนของเครื่องมือและรูปแบบนะครับมันง่ายมากๆทุกอย่างสอดคล้องกันตรงประเด็นนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณหรือใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้แล้วก็ใช้ทักษะของอาจารย์เองเพื่อที่จะไปเพิ่มเติมในรายละเอียดลงในรายละเอียดลงในรายละเอียดของแต่ละเรื่องนะครับให้สอดคล้องต้องกันนะครับโอ้สนุกครับเห็นไหมครับไม่ได้มาถึงอาจารย์ไปประเมินเลยอยากจะทำอะไรก็ทำไม่มีนะครับท่านสังเกตเลยครับการประเมินรอบนี้นะครับดูผิวเผินข้างนอกเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่มีอะไรนะเหมือนกับไปประเมินเอกสารก็ประเมินแค่เอกสารเหรออะไรแล้วจะยอมรับได้ยังไงอะไรเห็นไหมครับแต่พอมาลงลึกจริงๆไม่ใช่มันมีที่ไปที่มาแล้วเราก็ยังไปสอบถามถึงตัวของผู้รับการประเมินด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะครับ07เนี่ยก็คือเตรียมก่อนเมื่อรู้ว่า05เข้ามายังไงแล้ว06 07เรามาเตรียมพอเตรียม07เสร็จนะครับเขียนรายละเอียดไปว่าจะไปดูนั่นนะไปดูนี่นะไปดูนี่นะแล้วก็ค่อยสรุปเป็น06ว่าเราจะไปดูนี่นะเวลานี้จะไปดูนี่นะเตรียมคนไว้ให้หน่อยนะเตรียมเอกสารตัวนี้ไว้นะเตรียมเอกสารตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ส่งไปให้กันแบบนี้นะครับรูปแบบมันก็จะเป็นอย่างนี้07ท่านก็เขียนไปตามข้อเท็จจริงที่ท่านจะไปดูไม่ต้องไปเขียนยืดยาวนะครับเอาแค่ประเด็นนะว่าจะไปดูเรื่องอะไรยังไงแค่ไหนนะครับ
ต่อมาเป็น08นะครับ CO 08ตารางสรุปผลการตรวจทีนี้มาถึงวันที่เราจะต้องไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแล้วนะครับนะครับก็นัดวันกันเรียบร้อยเตรียมในเรื่องของเครื่องมือนะครับเครื่องมือโดยเฉพาะระบบออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Meet เป็น Zoom เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แม้แต่โทรศัพท์มือถือทางไลน์ก็สามารถใช้ได้นะครับที่ท่านคิดว่าใช้แล้วเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้นะครับโรงเรียนมีอะไรเราก็ทำตามโรงเรียนนะครับท่านต้องถามโรงเรียนก่อนนะว่าโรงเรียนสะดวกเครื่องมืออะไรผู้ประเมินเราก็ทำตามโรงเรียนไม่ใช่ให้โรงเรียนมาทำตามผู้ประเมินนะครับนัดแนะกันยังไงเรียบร้อยท่านก็ทำตามแผนที่กำหนดไว้นะครับจะไปดูอะไรคนไหนจะสัมภาษณ์ท่านก็แบ่งคนรับผิดชอบอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับถ้ามีการสัมภาษณ์รวมก็สัมภาษณ์รวมถ้าจะสัมภาษณ์เดี่ยวแยกไปออกไปคนละทีละประเด็นอะไรก็นัดแนะกันกับโรงเรียนไว้ตั้งแต่ทำ CO 07แล้วก็ใน CO 06ท่านก็ระบุเอาไว้ว่าถ้าประชุมทั้งทีมนะประชุมรวมนะหรือประชุมเดี่ยวหรือสอบถามสัมภาษณ์เดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ระบุไว้เลยครับให้ชัดเจนนะถึงเวลาเราก็ไปทำเราทำไว้วางประเด็นเอาไว้5ประเด็น10ประเด็นหรือสัมภาษณ์คน5คน10คนเลยถึงเวลาแต่ละคนก็แบ่งหน้าที่กันไปก็สัมภาษณ์ตึงๆครึ่งวันเสร็จสรุปเห็นไหมครับทำมาแล้วนะครับอาจารย์ที่ผมเรียนท่านเนี่ยคือผู้เมืองที่ผ่านมาทำกันมาแล้วเพราะว่ามีการตัดเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยไปถึงยิงเข้าประเด็นอย่างเดียวไม่มีอ้อมค้อมไม่ต้องไปอ้อมค้อมไม่มีการแนะนำอะไรมากมายเข้าไปถึงก็แนะนำตัวนิดหน่อยนะครับไม่ต้องไปพูดจายืดยาวแล้วก็เข้าประเด็นไปเลยแล้วก็ไม่มีการรายงานด้วยวาจาสัมภาษณ์หาข้อมูลเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พวกมันก็สรุปเลยสรุปเสร็จเรียบร้อยก็จบการสัมภาษณ์เลยไม่มีการรายงานให้โรงเรียนทราบด้วยวาจานะครับพอ CO 08นะพอท่านประเมินเสร็จท่านก็นำมากรอกครับนำมากรอกเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นหลักฐานไว้ยืนยันในกรณีที่1ท่านเป็นคนตรวจงานในกลุ่มของท่านเองคนนั้นเขียนมาคนนี้เขียนมาเพราะว่าพอเขียน CO 08เสร็จท่านต้องเขียนรายงานไงครับเหมือนกันที่ท่านเขียน03เสร็จท่านก็ต้องเขียน04ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งถามว่าใครจะเป็นคนอ่านบ้างคนอ่านก็คือหนึ่งในทีมของท่านนี่แหละคนที่รวบรวมงานนะครับจะเป็นประธานเป็นเลขาหรือใครก็ตามที่ท่านมอบหมายงานเนี่ยคนนี้ต้องมาตรวจของเพื่อนที่ส่งมานะครับ2คน3คนก็แล้วแต่นะครับคนนี้ต้องมาตรวจเทียบก่อนว่าผลการประเมินมาตรฐานที่1จุดเน้นใน CO 08กับ CO 09ตรงกันไหมใน CO 08กับ CO 09ต้องตรงกันทุกตัวอักษรนะครับทีนี้เหมือนกันกับ CO 03กับ CO 04จุดเน้นต้องตรงกันทุกตัวอักษรอันเดียวกัน2ผลการประเมินนะครับผลการประเมินที่เขียนเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดเนี่ยก็ต้องตรงกันกับ CO 08กับ CO 09ต้องตรงกันเป๊ะเหมือนกันสรุปผลการประเมินต้องตรงกันเป๊ะนะครับนี่คือความถูกต้องนะครับจะต้องตรงกันนะครับสอดคล้องตรงกันแล้วทีนี้เวลาคนตรวจอ่านนะครับอาจารย์ครับคือนอกเหนือจากที่ผมเรียนให้ท่านทราบแล้วนะทุกท่านทุกคนเนี่ยท่านก็เป็นคนตรวจอ่านของท่านเองนะครับ1ของตัวท่านเองก่อน2ของเพื่อนร่วมทีมนะครับของเพื่อนร่วมทีมนะครับหลักการในการตรวจอ่านเนี่ยหลักการเหมือนกันอย่างที่ผมเรียนไว้เบื้องต้นนะครับ1ดูคอนเซปต์ก่อนดูคอนเซปต์หรือเค้าโครงของแบบฟอร์มหรือดูฟอร์แมตพูดง่ายๆดูฟอร์แมตครบถ้วนไหมครบถ้วนไหมตรงไปตามนี้ไหมใช่ไหมตามที่กำหนดไว้เนี่ยแล้วค่อยไปลงในรายละเอียดคืออ่านอ่านแบบรวบๆไปก่อนอ่านรวบๆไปก่อนอ่านเป็นภาพรวมๆภาพกว้างๆเนี่ยก็คือการดูคอนเซปต์ครับดูหัวข้อนะครับดูความครบถ้วนดูอะไรก่อนๆยังไม่ได้ลงรายละเอียดดูก่อนว่าครบถ้วนไหมสอดคล้องตรงกันไหมแล้วพอเราลงรายละเอียดเนี่ยนะครับต
ัวที่สองซึ่งถึงค่อยไปดูลงในรายละเอียดนะครับลงในรายละเอียดก็ไปดูว่าผลการประเมินเป็นยังไงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะไหมถูกต้องไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของเครื่องมือจะเป็นจะคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันแต่เนื่องจากว่าการประเมินระยะที่2นี้มีผลการประเมินถึงดีมากดีเยี่ยมนะครับในส่วนที่1นี้นะครับตามที่โชว์ที่หน้าจอนี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่าพอมีตารางมีจุดเน้นนะครับมีมาตรฐานแล้วก็มีจุดเน้นนะครับจุดเน้นผมเรียนไปแล้วนะครับว่าต้อง08กับ09จะต้องตรงกันทุกตัวอักษรผลการประเมิน08กับ09ต้องตรงกันทุกเหมือนกันเป๊ะนะครับสรุปผลการประเมินออกมานะครับในตารางนี้นะครับสรุปผลการประเมินออกมาเนี่ยต้องได้ดีถึงจะไปประเมินดีมากกับดีเยี่ยมต่อนะครับถ้าเกิดว่าผลการประเมินเนี่ยในหน้านี้ได้พอใช้ปุ๊บเนี่ยดีมากดีเยี่ยมไม่ต้องดูเลยจบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องได้ดีพอได้ดีถึงจะไปดูในเรื่องของว่าได้ดีมากดีเยี่ยมนะครับดีมากดีเยี่ยมเกณฑ์ก็มีอยู่แล้วนะครับเกณฑ์ก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอไปดูดูดีมากนะครับก็สรุปผลออกมาเหมือนกันนะครับว่าควรจะเป็นถ้าดีมากมีอะไรนะครับดีมากก็ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับดีเยี่ยมก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็มาสรุปผลการประเมินทีนี้นะครับนี่คือผลการประเมินแล้วผลการประเมินตัวนี้ก็ถ้าในกรณีที่ได้พอใช้ปรับปรุงก็ติ๊กข้อช่องที่1 นะครับควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับถ้าติ๊กข้อนี้ถ้าติ๊กว่าควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วติ๊กข้างบนแล้วติ๊กตัวสี่เหลี่ยมแล้วต้องมาติ๊กในวงกลมด้วยว่าเป็นปรับปรุงหรือพอใช้ด้วยนะครับจะต้องติ๊กทั้ง2ตัวนะครับส่วนปรับปรุงและพอใช้นะคือติ๊กตัวใดตัวหนึ่งก็ตามผลการประเมินนะครับเมื่อไหร่ที่มาติ๊กช่องนี้จะต้องเขียนจุดที่ควรพัฒนาไว้ข้างหลังเนี่ยเขียนโดยสรุปเขียนเป็นประเด็นที่สำคัญโดยสรุปไม่ต้องไปเขียนยืดยาวอะไรนะครับแค่ว่าประเด็นอะไรเรื่องอะไรนะครับที่ถามง่ายๆก็คือตัวไหนกากบาทก็เอาตัวนั้นแหละมาคือประเมินซาแล้วก็ได้พอใช้พอไปประเมินจริงๆก็ยังได้พอใช้เหมือนเดิมเนี่ยนั่นแหละไอ้ตัวไหนที่กากบาทก็ยกตัวนั้นมานะครับก็คือตัวที่จะต้องมีการพัฒนาทีนี้กรณีนะครับที่ได้ดีมากหรือดีเยี่ยมเนี่ยก็ให้มาดูช่องที่2ช่องที่1ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับช่องสรุปผลนะครับก็มาสรุปช่องที่2ช่องข้างล่างข้างบนตรงสี่เหลี่ยมก็ต้องติ๊กว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับได้ระดับไหนดีมากดีเยี่ยมก็ว่ากันไปตามเกณฑ์จุดเด่นทีนี้มีปัญหาแล้วทีนี้จุดเด่นจะเขียนอะไรจุดเด่นเนี่ยคือเรื่องที่เราอยากจะเชิดชูสถานศึกษานั้นๆเมื่อเราไปประเมินแล้วเราเห็นว่าสถานศึกษามีความโดดเด่นจุดเด่นในเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับเป็นเอกลักษณ์แต่อันนี้มันมีเป็นด้านไงครับมันมีเป็นด้านสมมติด้านผู้อันนี้ด้านผู้บริหารนะมีจุดเด่นอะไรนะครับทีนี้จุดเด่นก็จะถามว่าจุดเด่นกับนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่เดียวเป็นอันเดียวกันได้ไหมมันก็เป็นได้แต่วิธีการเขียน
ไม่เหมือนกันจุดเด่นคือเรื่องที่บอกว่าโรงเรียนนี้ถ้าพูดถึงด้านเด็กเนี่ยโอ้เรื่องนี้เด็กเด็กโรงเรียนนี้เป็นอย่างนี้เลยมีมารยาทดีเรียบร้อยนี่คือจุดเด่นแต่ถามว่าเป็นนวัตกรรมมีนวัตกรรมเรื่องนี้ไหมแต่วิธีการเขียนนวัตกรรมก็เขียนอีกแบบหนึ่งครับคือการเขียนจุดเด่นเนี่ยเขียนแค่ว่าเรื่องอะไรทำอะไรเป็นยังไงเขียนสั้นๆพอให้เข้าใจให้อ่านแล้วว่าโรงเรียนเนี้ยในด้านเนี้ยมีเด่นเรื่องอันนี้นะนะครับถามว่าจะต้องเขียนไหมที่จริงอ่ะถ้าได้ดีก็อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ว่าถ้าได้ดีมากดีเยี่ยมก็น่าจะมีอ่ะนะนะครับก็น่าจะมีคือได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องเขียนแต่ว่าได้ดีมากดีเยี่ยมก็ควรจะมีเพราะว่าอุตส่าห์ได้ตั้งดีเยี่ยมอ่ะนะครับได้ตั้งดีมากโรงเรียนเขาต้องมีจุดเด่นบ้างล่ะนะครับแต่วิธีและรูปแบบการเขียนเนี่ยเขียนสั้นๆเป็นประเด็นพอเข้าใจนะครับทีนี้อันนี้คือ CO 08นะครับ08ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ท่านก็ไล่กันไปนะครับต่อมาก็จะเป็น CO 09แล้วนะครับ CO 08มีท่านใดที่จะสอบถามไหมครับเชิญครับอาจารย์บัณฑิตาใช่ไหมครับค่ะครับคือใน CO 08มีข้ออยากถามว่าเวลาที่เราสรุปเป็นลายตัวชี้วัดหรือไม่คะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึง07นิดหนึ่งที่ยังติดอยู่นิดหนึ่งว่าเวลาที่เรากำหนดบุคคลในการประเมินเนี่ยเราสามารถต้องเราจะต้องตั้งประเด็นคำถามไว้ในนี้เลยใช่หรือไม่ไม่ได้ตั้งคำถามคือเราตั้งไว้ส่วนตัวเราอ๋อไม่ต้องใส่ในนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่อ๋อทีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้ใน08เวลาที่เราจะลงสรุปลงใน08เนี่ยจำเป็นไหมที่เราต้องทำเป็นลายตัวชี้วัดว่าที่หนึ่งสรุปการสัมภาษณ์จากสถานศึกษาสรุปพบว่าลายที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ประเด็นที่หนึ่งเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้องเอาบุคคลที่เราสัมภาษณ์มาใส่อีกไหมแล้วก็บอกว่าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นอย่างนี้คือสรุปว่าต้องจะอธิบายยังไงดีอ่ะคือหมายความว่าเราต้องเอาทีละตัวมาใส่ทุกตัวชี้วัดไหมคะใช่ครับครับคือเพราะเนื่องจากว่าเราพิจารณาทีละตัวชี้วัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตารางอาจารย์ก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งบุคคลวัตถุสถานที่สื่อหรืออื่นๆแต่ไม่จำเป็นจะต้องเขียนทุกอันไหนที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินที่เราไปสอบถามเพิ่มเติมเราก็เอาแค่นั้นนะครับบางอย่างมีบุคคลก็ใส่บุคคลมีเอกสารด้วยก็ใส่เอกสารบางอย่างมีแต่เอกสารไม่มีบุคคลไม่ได้สัมภาษณ์ก็ได้หรือมีวัตถุอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นแค่ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นโน้ตนะครับเป็นโน้ตให้เราทราบแล้วทีเนี้ยประเด็นต่อมาก็คือว่าเวลาที่เกิดมี มีปัญหาสมมติมีปัญหามีการโต้แย้งหรือมีการอุทธรณ์หรือมีการตรวจสอบอะไรขึ้นมาต่างๆเนี่ยนะครับถามว่าเกิดกรณีที่ได้ดีเนี่ยหรือขีดถูกไม่มีปัญหาครับอาจารย์นะแต่เมื่อไหร่ที่กาผิดเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่มีกาผิดเนี่ยเกิดเขาโต้แย้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องมีบันทึกไว้ว่าเนี่ยหลังจากที่นั้นแล้วเราสัมภาษณ์ก็ไม่พบเอกสารก็ไม่มีอะไรก็ไม่ชัดเนี่ยเราถึงกากบาทอย่างเงี้ยครับนะครับนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นฟิลโน้ตพูดง่ายๆคือฟิลโน้ตนั่นแหละเป็นบันทึกแต่ไม่ต้องไปเขียนยืดยาวเขียนแค่สรุปให้รู้ให้คนอ่านรู้ว่าอ๋อสัมภาษณ์คนนี้นะได้ประเด็นอย่างนี้ก็พอแค่นี้จบไม่ต้องว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะยาวยืดไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าท่านไปสอบถามในตัวชี้วัดนั้นก็ต้องถามเรื่องนั้นแหละแต่ไปถามใครบ้างแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดมีการสอบทานขึ้นมาเขาก็จะกลับไปสอบทานว่าท่านไปถามใคร
อะไรอย่างเงี้ยนะครับกี่คนยังไงพอดูแล้วว่าถ้าให้แล้วเนี่ยแล้วมีการมีข้อมูลยืนยันว่าท่านได้สัมภาษณ์คนนะมีเอกสารยืนยันนะมีวัตถุนู่นนี่นั่นเพื่อยืนยันว่าท่านให้ติ๊กเนี่ยให้ถูกว่ามีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาเราตรวจเราก็จะพิจารณาว่าอ๋อมีหลักฐานท่านถึงให้ไงนะครับถ้าไม่มีท่านก็จะเขียนข้างหลังว่ามันไม่มีนั่นไม่มีนี่นะครับแต่ไม่ทั้ง 4-5 ช่อง6ช่องข้างหลังเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนทุกช่องเขียนเฉพาะช่องที่เราดำเนินการจริงครับเดี๋ยวขออนุญาตค่ะในความหมายถึงว่าในส่วนของบุคคลที่เราไปสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์ไว้เช่นผู้บริหาร1คนครู1คนอะไร1คนก็แล้วแต่สรุปแล้วสมมุติว่ามี4ข้อ4คน4คนทีนี้พอเราจะสรุปใน08มีการวางแผนดำเนินการในแต่ละปีการศึกษาเราก็บอกบุคคลที่มานี่1 2 3 4พอเราจะสรุปข้อที่2เราก็คือใช้บุคคลเดียวนี่แหละค่ะเราต้องมาเขียนใช่ไหมคะว่าบุคคลคือประกอบด้วย1 2 3 4อย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วถึงจะบอกพบว่าทุก5ข้อใช่ไหมคะใช่ครับ โดยหลักก็ต้องเขียนอย่างนั้นแต่ว่าเราจะสามารถสรุปย่อ ก็ได้นะครับสัมภาษณ์5คนข้างบนเขียนไว้แล้วก็อาจจะวงเล็บไว้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เทคนิคการเขียนนะครับแต่อ่านให้รู้ว่าได้สัมภาษณ์ใครที่เกี่ยวข้องต้องแพทเทิร์นเดียวกันและต้องไม่จำเป็นต้องแพทเทิร์นเดียวกันใช่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะชัดเจนค่ะมีท่านอื่นอีกไหมครับอันนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีนะครับขออนุญาตค่ะไม่ทราบว่าจุดเด่นนี้จำเป็นต้องเขียนทุกมาตรฐานหรือเปล่าคะถ้าเกิดบางมาตรฐานที่เขาไม่ได้มีจุดเด่นนะคะมันอย่างที่ท่านบรรยายเมื่อสักครู่นี้ค่ะในจุดเด่นเนี่ยนะครับคือถ้าอาจารย์จะเห็นนะครับมี2ช่องข้างล่างเนี่ยนะครับที่เป็นจุดเด่นนะครับคือถ้าผลการประเมินดีเนี่ยเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ในทุกมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นผลการประเมินดีมากดีเยี่ยมต้องมีทุกมาตรฐานครับเขียนสั้นๆโดยสรุปนะครับในกรณีที่ดีมากกับดีเยี่ยมเนาะทุกมาตรฐานใช่ครับขอบพระคุณครับครับทั้งนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วครับว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนได้ตั้งดีมากดีเยี่ยมแล้วอ่ะครับโรงเรียนควรจะต้องมีจุดเด่นอย่างเงี้ยนะครับควรจะต้องมีเรื่องเด่นๆเรื่องที่คือจุดเด่นนี่คือเป็นเรื่องที่เรานำมาเชิดชูนะครับมันหมายถึงว่าเวลาที่เรากล่าวถึงโรงเรียนเนี้ยในด้านนี้แล้วเนี่ยหรือว่าเราอยากจะเชิดชูโอ้ผู้บริหารท่านก็เก่งเหลือเกินเข้ากับชาวบ้านชุมชนอย่างเงี้ยได้ดีมากชุมชนสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีทำอะไรก็ชาวบ้านชุมชนสนับสนุนดีมากเลยอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะเขียนอย่างนี้ได้แต่จุดเด่นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นนวัตกรรมนะครับคนละเรื่องกันนะครับก็ไม่จำเป็นจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามดูให้ชัดเจนอ่ะนะครับเหมือนกับว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเชิดชูในสิ่งดีๆที่สถานศึกษามีอยู่ครับเอาเป็นว่าคนละประเด็นกับที่เขามีนวัตกรรมใช่ไหมคะท่านสมมติว่าอย่างเขามีนวัตกรรมแน่นอนล่ะเขาได้ดีเยี่ยมใช่ไหมคะท่านแต่ว่าจุดเด่นนี่อาจจะไม่ใช่นวัตกรรมตัวนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ได้ครับใช่ครับขอเป็นอาจารย์จรัญชัยศักดิ์ก่อนนะครับเปิดไมค์สอบถามได้เลยครับครับกรณีที่เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมตามพ.ร.บ. 8จังหวัดนะครับก็จะมีบางโรงที่เป็นโรงเรียนนำร่องเวลาเราไปตรวจเนี่ยสามารถใช้ตัวเนี่ยยืนยันเป็น reference ได้ไหมนะครับครับอาจารย์ครับมันการพรบพื้นที่นวัตกรรมนะครับครับครับเข้าใจครับมันขึ้นอยู่กับในแต่ละมาตรฐานที่เราประเมิน1 นะครับอาจารย์ครับคือเราถามว่าไอ้นวัตกรรมที่จะเอามาอ้างอิงในแต่ละมาตรฐานนั้นน่ะขึ้นอยู่กับการที่เราตั้งจุดเน้นก่อนนะครับเราตั้งจุดเน้นเรื่องอะไรในมาตรฐานนั้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็ตามเนี่ย
นะครับนวัตกรรมที่เอามาอ้างที่ผู้ประเมินต้องเอามาอ้างหรือโรงเรียนต้องเอามาอ้างเนี่ยจะต้องมาตอบจุดเน้นที่เราตั้งไว้ในมาตรฐานนั้นๆ นะครับสมมติว่าถ้าท่านมีจุดเน้นในเรื่องผู้บริหารด้านผู้บริหารเนี่ยเน้นการมีส่วนร่วมสมมติอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารที่การมีส่วนร่วมไม่ใช่เอานวัตกรรมอะไรมาก็ได้ไม่ใช่นะครับนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีที่จะต้องมาสนับสนุนในมาตรฐานนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละมาตรฐานนะครับทั้งด้านผู้บริหารด้านครูหรือด้านเด็กด้านนักเรียนน่ะนะครับก็จะสามารถที่จะมีนวัตกรรมคนละตัวมายืนยันก็ได้หรือเป็นนวัตกรรมตัวเดียวกันมายืนยันได้ทั้ง3ตัวนี้ก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องตอบสนองกับจุดเน้นที่ผู้ประเมินตั้งไว้ในการประเมินนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับเชิญอาจารย์สมจิตได้เลยครับขอบคุณค่ะย้อนไปนะคะพอฟังมาถึงตรงนี้ก็คือ เป็นไปได้มั้ยคะว่าแต่ละสถานศึกษาเขาจะขอรับการประเมินในระยะ2ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องถึงว่าเขาจัดการศึกษาทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานเขาไม่จำเป็นที่จะต้องขอรับการประเมินทั้ง2ระดับแล้วก็ทุกมาตรฐานในแต่ละระดับนั้นๆ นะคะจำเป็นไหมคะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเลยครับนะครับบางสถานศึกษาก็ขอประเมินในระดับดีมากดีเยี่ยมเนี่ยเป็นบางมาตรฐานที่เขามีก็มีนะครับแต่ว่าเวลาผู้ประเมินไปประเมินเนี่ยเราจะต้องประเมินทุกมาตรฐานใหม่หมดนะครับนะเวลาไปประเมินลงพื้นที่เนี่ยหรือว่าประเมินระยะที่2เนี่ยผู้ประเมินต้องประเมินทุกมาตรฐานใหม่หมดทุกมาตรฐานนะครับไม่ใช่ไปเอาผลการประเมินจากการประเมินซามาใช้ไม่ได้นะครับมันเป็นคนเลื่อนกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ขอประเมินเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าสมมติว่าถ้าในกรณีที่สถานศึกษานั้นมี2ระดับสมมติพื้นฐานกับปฐมวัยหรืออนุบาลนะครับถ้าโรงเรียนขอประเมินใน CO 05เขาจะเขียนมาเองนะครับว่าเขาจะขอประเมินในระดับไหนเราจะต้องไปประเมินทั้งระดับนะครับถึงแม้ในระดับนั้นยกตัวอย่างเช่นเขาขอประเมินเฉพาะในระดับปฐมวัยอย่างเงี้ยนะครับเฉพาะอนุบาลอย่างเงี้ยขั้นพื้นฐานเขาไม่ประเมินก็ได้เราก็ไปประเมินแต่ว่าเราจะเวลาไปประเมินผู้ประเมินต้องไปทั้ง3คนต้องประเมินทั้ง3คนและประเมินทั้ง3มาตรฐานเหมือนกันแม้ว่าใน3มาตรฐานนั้นน่ะเขาจะขอประเมินแค่มาตรฐานด้านผู้บริหารอันเดียวเนี่ยที่เขาขอดีเยี่ยมดีมากดีเยี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแต่มาตรฐานอื่นเราก็ต้องประเมินเพราะว่าทุกมาตรฐานจะต้องประเมินได้จะต้องได้รับการประเมินและมาตรฐานที่จะประเมินดีมากดีเยี่ยมได้จะต้องมีผลการประเมินในระดับ B เท่านั้นถึงจะประเมินดีมากดีเยี่ยมได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขียนเล่มรายงานออกมามันก็จะเป็นผลการประเมินในระยะที่2ทั้งระดับการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยจะได้รับเล่มสมบูรณ์ในกรณีที่ประเมินระยะที่2นะครับถ้าโรงเรียนประเมินเฉพาะระยะที่1เล่มฉบับสมบูรณ์ที่สำนักงานส่งให้จะส่งให้ไปเลยถ้าประเมินระยะที่1แต่ถ้าเป็นประเมินโรงเรียนไหนที่ขอประเมินระยะที่2ด้วยเนี่ยสมศจะไม่ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ระยะที่1ให้นะครับส่งให้แต่ร่างรายงานเฉยๆนะครับร่างรายงานให้ท่านรับรองมาแต่ว่าถ้าขอประเมินระยะที่2เล่มรายงานที่สมบูรณ์ที่สำนักงานที่สมศรับรองแล้วจะเป็นการประเมินระยะที่2เพราะฉะนั้นโรงเรียนจะได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์แค่เล่มเดียวครับทีนี้ยังต่อค่ะก็เหมือนกรณีเมื่อกี้ถ้าบอกว่าเขาประเมินสมมติว่าเขาขอประเมินในระยะที่2นั่นหมายความว่าเขาต้องประเมินในระดับใดระดับ1สมมุติว่าในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาขอประเมินมาถูกไหมคะทีนี้ผลรายงานการประเมินนะคะแสดงว่าโรงเรียนนี้จะต้องเป็นในของการศึกษาปฐมวัยเนี่ย
เขาไม่ขอรับการประเมินระยะ2ทีนี้รายงานมันจะหมายถึงว่ามันจะเป็น2เวอร์ชันหรือยังไงคะอันนี้รายงานจะมีเล่มเดียวแต่ว่าผลการประเมินน่ะระดับไหนที่ขอประเมินเฉพาะซาเราก็จะเขียนไปเลยว่าระดับเนี้ยประเมินแค่ซาสมมุติระดับปฐมวัยระดับปฐมวัยประเมินแค่ซานะก็จะได้ผลการประเมินซาไปด้วยแล้วก็ในระดับพื้นฐานเป็นการประเมินระยะที่2มันจะเข้าเป็นเล่มเดียวกันจะอยู่คนละส่วนกันครับจะแนบกันไปเล่มเดียวกันเลยครับโอเคขอบพระคุณค่ะครับท่านใดมีอะไรสงสัยอีกครับเชิญครับอาจารย์จิรภาครับเชิญได้เลยครับเปิดไมค์ด้วยครับไม่มีอาจารย์สุดใจครับเชิญได้เลยครับได้ยินเสียงไหมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับเชิญครับอาจารย์คะขออนุญาตใช้เฟรมเมื่อกี้ค่ะที่เป็นแบบสรุปนะคะอาจารย์ค่ะค่ะนี่แหละค่ะจะเห็นว่ามันมีสรุปผลการประเมินในระดับคุณภาพมันมีดีมากกับดีเยี่ยมเนาะแล้วก็จะมาเป็นสรุปผลการประเมินอีกซึ่งมันจะเห็นว่ามันมีค่าคะแนนค่าระดับคุณภาพในการสรุปมันมี2สรุปก็เลยงงตรงนี้ค่ะอาจารย์ว่าสรุปแล้วเนี่ยเราในฐานะเราไปใช้วิสิตเนี่ยเราจะให้ค่า2ค่าก็คือดีมากกับดีเยี่ยมหรือให้ตั้งแต่ดีเป็นต้นไปใหม่ดีมากแล้วก็ดีเยี่ยมเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วมันยังมีช่องให้ปรับปรุงอีกมันค่อนข้างสับสนในตรงนี้ขอความรู้ข้ออาจารย์ช่วยแนะนำตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อในส่วนของช่องข้างบนนะครับอาจารย์ตารางข้างบนเนี่ยตารางข้างบนเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตารางที่เราเป็นการประเมินผลในครั้งนี้นะครับเป็นการเป็นพูดง่ายๆเป็นกระบวนการประเมินนะครับเป็นในส่วนกระบวนการประเมินทีนี้พอข้างล่างเนี่ยจะเป็นการสรุปผลเนี่ยไอ้ตารางข้างล่างที่เขียนว่าสรุปผลเนี่ยนะครับเพราะว่าสรุปผลเนี่ยเราจะมีหัวข้อว่าควรได้รับนะครับควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้นโยบายของทางสำนักงานนะครับโดยบอร์ดบริหารเนี่ยนะครับก็เวลาที่เราสรุปผลการประเมินเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นแค่2ส่วนก็พอนะครับส่วนเกณฑ์พวกการปรับปรุงพอใช้หรือว่าการดีมากดีมากดีเยี่ยมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นขบวนการในการประเมินนะครับตัวนี้เขียนเป็นโน้ตสรุปไว้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผลการประเมินข้างบนเป็นยังไงก็มาเขียนข้างล่างในสรุปเนี่ยก็ให้มันตรงกันแค่นั้นแหละครับพอดีสรุปข้างบนน่ะมันมี2แต้มก็คือดีมากกับดีเยี่ยมแต่สรุปอันนั้นข้างบนนี่เป็นสรุปการประเมินได้ระดับคุณภาพส่วนข้างล่างเป็นสรุปผลการประเมินให้ดีไม่ดีเยี่ยมเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือการตัดสินว่าเขาเนี่ยครับนะครับเนี่ยคือตัวนี้ครับนี่คือการผลการประเมินดีเนี่ยดีปรับปรุงพอใช้ดีเนี่ยจะอยู่ตรงช่องนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีดีมากดีเยี่ยมมันเป็นตารางมันอยู่คนละหน้าเฉยๆจริงๆเป็นตารางเดียวกันนะครับผลการประเมินคือการประเมินในระยะที่2เนี่ยจะมี5ระดับนะครับก็คือปรับปรุงพอใช้ดีมากดีเยี่ยมเอาง่ายๆนะครับดีมากตรงนี้มันถึงดีมากใช่มั้ยครับแล้วหน้าต่อไปมันเป็นเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็เป็นดีมากดีเยี่ยมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมันก็เป็นผลการประเมินของ
เป็นผลการประเมินในครั้งนี้นะครับส่วนตัวของข้างล่างเนี่ยมันเป็นการเป็นการสรุปเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมซึ่งก็ติ๊กให้มันตรงกันแค่นั้นแหละครับค่ะแล้วถ้าเกิดการประเมิน SAR ครั้งแรกเนี่ยได้ในระดับดีนะคะเผอิญว่าพอเราไปไซต์วิสิตปั๊บเนี่ยเราไปเจอนวัตกรรมของโรงเรียนเราสามารถให้คะแนนเป็นดีเยี่ยมเลยได้ไหมหรือได้แค่ดีมากคะอาจารย์อ๋อถ้ามันเป็นไปตามเกณฑ์อยู่แล้วครับนะครับเกณฑ์ของการประเมินเรามีไว้ให้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันก็จะเรียงตามลำดับแล้วครับคือพอได้ดีนะครับพอได้ดีถึงจะมาประเมินดีมากนะครับเมื่อได้ดีมากแล้วถึงจะไปประเมินดีเยี่ยมได้ครับใช่ครับมันคือเกณฑ์มันครอบคลุมอยู่แล้วเนี่ยเกณฑ์ดีเยี่ยมเนี่ยมันก็มีหลักฐานที่จะต้องมีความต่อเนื่อง3ปีเห็นไหมครับมันลงไปคุมดีมากอยู่แล้วครับดีเยี่ยมครับเพียงแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาคือเพิ่มนวัตกรรมแค่นั้นเองครับนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีค่ะไปดูที่ศูนย์ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็น CO 09นะครับอาจารย์ครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาล่วงเลยเราจะคุยกันถึง 6:30 แค่นั้นนะครับเอ้ย 4:30 โทษที น้องบอก 6:30 มันจะเพิ่มเวลาซะแล้วเนี่ยนะครับ 4:30 นะครับตอนนี้เรา4:09 นาทีแล้วนะครับใน CO 09เนี่ยนะครับเป็นรายงานผลการตรวจเยี่ยมนะครับรูปแบบก็จะคล้ายๆกันกับการประเมินซาร์นะครับการประเมินซาร์เพราะนั้นรายละเอียดต่างๆพวกนี้นะครับเราก็อาจารย์ก็ดูเอานะครับเนี่ยพวกข้อมูลต่างๆทีนี้ข้อสำคัญที่มีความแตกต่างก็คือพวกข้อมูลพวกนี้ครับพวกข้อมูลสถานศึกษาหรือข้อมูลอะไรตรงนี้อาจารย์จะเห็นนะครับว่าข้อมูลณวันที่ก็คือณวันที่เราประเมินนะวันที่เราประเมินออนไลน์นะครับข้อมูลพื้นฐานทั้งหลายพวกนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ณวันที่เราประเมินออนไลน์ณวันนั้นนะครับซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันไม่ใช่ข้อมูลตามซานะครับประเมินซาก็คือประเมินซาประเมินออนไลน์ก็คือประเมินออนไลน์นะครับประเมินซาก็เราก็ดูข้อมูลจากซาแต่ประเมินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเนี่ยเราก็ดูข้อมูลณวันที่เราลงตรวจเยี่ยมเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องสอบถามข้อมูลพวกนี้มานะครับว่ามีข้อมูลอย่างนี้นี้กรอกมาให้ครบถ้วนถูกต้องณวันที่ประเมินนะครับพวกเอกสารพวกนี้ต่างๆก็เช็คดูนะครับเช็คดูแล้วก็มีก็ติ๊กไปนะครับนี่ครับตัวนี้ก็รูปแบบมันก็จะคล้ายๆกันกับ08เมื่อกี้นะครับแต่เป็นก็ยกจาก08มาไว้09นะครับจุดเน้นก็ต้องตรงกันนะครับจาก08กับ09ต้องตรงกันเป๊ะทุกตัวอักษรนะครับผลการประเมินต้องตรงกันนะครับผลการประเมินที่ได้รับนะครับก็ต้องตรงกันนะครับในกรณีที่ผลการประเมินตั้งแต่ดีมากนะครับดีมากดีเยี่ยมก็ควรจะเขียนจุดเด่นไม่ใช่ควรคือต้องมีจุดเด่นส่วนดีจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับจุดเด่นเขียนสั้นๆพอให้ได้ใจความว่าโรงเรียนนี้นะครับจุดเด่นด้านนี้เป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะครับทีนี้ในส่วนของข้อเสนอเนี่ยใช้หลักการเดียวกันนะครับใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่ข้อแตกต่างก็คือจุดประสงค์หลักของการประเมินนี้คือเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเลยนะครับ04น่ะเป็นการประเมินเพื่อให้เขียนซาให้ดีขึ้นนะครับ05ไอ้09เนี่ยคือเขียนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในด้านนั้นๆโครงสร้างอันเดียวกันครับโครงสร้างก็คือเขียนอย่างน้อยเขียนประมาณสัก10บรรทัดนะครับ10 15บรรทัด20บรรทัดได้แต่อย่าไปเขียนยาว2ก็คืออย่าไปเขียนสั้นเกินไปอ่านไม่รู้เรื่องนะครับหลักการก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับ1ข้อเสนอแนะเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับผลการประเมินผลการประเมินได้ดีมากดีเยี่ยมนะครับ
กรณีที่ได้ดีมากเสนอให้ได้ดีเยี่ยมเอาอย่างนี้ก่อนนะครับกรณีที่ได้ดีมากให้เขียนบอกว่าได้ดีมากยังไงบ้างแล้วก็เขียนว่าจะได้ดีเยี่ยมอย่างไรเสนอแนะนะครับอันนี้หลักนะครับหลักกรณีที่ได้ดีมากให้เขียนบอกก่อนว่าทำไมถึงได้ดีมากก่อนบรรยายก่อนว่าด้านเนี้ยด้านบริหารเนี่ยจุดเน้นเรื่องนี้เรื่องเนี้ยได้ดีมากเพราะอะไรบรรยายพอให้เห็นภาพคนอ่านเชื่อได้ว่าให้ได้ดีมากและเสนอแนะเพื่อให้โรงเรียนทำให้ได้ดีเยี่ยมนะครับนี่คือหลักการนะครับหลักการหลักๆก็คือ1ข้อเสนอแนะต้องสอดคล้องกับผลเนี่ยที่ผมเรียนเมื่อกี้คือสอดคล้องกับผลการประเมิน2เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมก็คือยกตัวอย่างมีประเด็นอะไรเกี่ยวข้องกับประเด็นใดยกตัวอย่างได้แก่เช่นโดยอาทิว่ามายกตัวอย่างนะครับให้เห็นนะครับแล้วก็สอดคล้อง3เนี่ยเพื่อให้เกิดคุณค่าเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเล็กเขียนเนี่ยสอดคล้องยังไงโรงเรียนใหญ่สอดคล้องยังไงเวลาเขียนให้นึกถึงหน้าของผอ.นึกถึงหน้าของครูนึกถึงหน้าของนักเรียนนึกถึงภาพนะครับของโรงเรียนนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการใช้หลักการเดียวกันในกรณีที่ได้ดีเยี่ยมให้ยกนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีที่อ้างถึงนั่นแหละที่ท่านประเมินมาน่ะเอามาอ้างยืนยันเพื่อให้เชื่อได้ว่าได้ผลการประเมินที่ดีเยี่ยมจริงๆและเสนอแนะให้เผยแพร่หรือทำให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนี่ครับนี่คือหลักการนะครับนี่คือหลักการส่วนรายละเอียดก็ว่ากันไปนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเขียนการพิจารณานวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีอีกทีหนึ่งนะครับหลักการเดียวกันครับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็คือเมื่อเราเสนอแนะตามรายมาตรฐานแล้วมาตรฐานที่1ที่2ที่3แล้วเนี่ยนะครับเรายังเห็นว่าโรงเรียนนี้ยังต้องพัฒนาเรื่องใดๆอื่นอีกที่ท่านพบที่ท่านเห็นที่ท่านไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะครับก็นำมาสามารถที่จะนำมาเขียนตรงนี้ได้เขียนก็หลักการเขียนเช่นเดียวกันนะครับเขียนให้เป็นรูปธรรมก็คือยกตัวอย่างสอดคล้องกับบริบทนะครับอ่านแล้วได้คุณค่าได้ประโยชน์เกิดขึ้นกับโรงเรียนให้โรงเรียนยกมือไหว้ขอบพระคุณครับที่อุตส่าห์เขียนมาให้โรงเรียนจะนำไปปฏิบัติโอ้ตั้งแต่เกิดมาเป็นโรงเรียนยังไม่เคยเห็นมีใครมาเสนอแนะได้ดีเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยอยากได้ยินอย่างเงี้ยครับแล้วหลายโรงเรียนที่สะท้อนกลับมาอย่างนี้จริงๆนะครับอาจารย์ครับนะครับหลายโรงเรียนที่เราก็ชื่นใจอ่ะจากการประเมิน QC 100ของโรงเรียนต่างๆที่ประเมินมาเนี่ยน่าจะ 99% มั้งชื่นชอบชื่นชมผู้ประเมินเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีก็เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเนี่ยเรามาพูดคุยกันอย่างเงี้ยนะครับผู้ประเมินแต่ละรุ่นที่จะลงประเมินน่ะทุกรุ่นนะครับหน่วยประเมินผู้ประเมินทั้งหลายนี่ก่อนที่จะประเมินจะต้องมีการมานั่งพูดคุยกันเนี้ยผมก็จะมาเล่าอะไรมีท่านสะท้อนกลับมาผมก็จะมาเน้นย้ำเรื่องหลักการมันอย่างนี้นะครับหลักการเน้นตัวนี้นะครับถ้าเกิดความขัดแย้งกันเอาผมขอเล่าแล้วกันเรื่องของชาวบ้านน่าสนใจก็ตรงที่ชาวบ้านขัดแย้งกันนี่แหละชาวบ้านไม่ใช่ใครผู้ประเมินกับหน่วยหาข้อสรุปกันไม่ได้ว่าอันเนี้ยเป็นนวัตกรรมหรือไม่นะครับเป็นนวัตกรรมหรือไม่แล้วก็ผู้เมินก็บอกว่าเป็นหน่วยก็บอกไม่เป็นผู้เมินก็บอกว่าเป็นหน่วยก็บอกว่าไม่เป็นต้องแก้ผู้เมินบอกไม่แก้หน่วยก็บอกว่าต้องแก้เถียงกันอยู่อย่างเงี้ยคือแทนที่จะคุยกันเรื่องหลักการผมก็เลยให้หลักการไปนะครับว่าวิธีการน่ะที่จะบอกว่าเขา
โรงเรียนเนี้ยหรือว่าไอ้สิ่งที่ยกมาเนี่ยเป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีหรือไม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปเป็นเฟรมเป็นช็อตต่อไปแต่อันนี้ให้ท่านดูรูปแบบก่อนอันนี้ก็ลงนามลงอะไรก็เหมือนกันนะครับกับ CO 04นะครับนะครับก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้ขอในตัวของเล่มขออนุญาตเข้าไปที่อีกเอกสารหนึ่งนะครับเป็นเกณฑ์ของการประเมินดีมากดีเยี่ยมครับเป็นเกณฑ์การประเมินระยะที่2นะครับโอเคครับคุณครับแล้วตรงนี้พี่จะเลื่อนยังไงหรือว่าโอเคขอบคุณครับได้ตรงกลางที่เป็นเกมเลยครับตรงไหนตรงคลิปเลยครับโอเคขอบคุณครับนะครับนี่คือเป็นเกณฑ์การประเมินระยะที่2นะครับเกณฑ์การประเมินระยะที่2ก็ยกตัวอย่างนะครับตัวนี้อาจารย์ก็แต่ละท่านก็ได้ศึกษามาแล้วแหละนะครับมาตรฐานแต่ละมาตรฐานนะครับเราก็จะมีเกณฑ์การตัดสินก็คือปรับปรุงพอใช้ดีมากดีเยี่ยมครับเอาตัวที่เป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นนะครับทีนี้หลักการเนี่ยของการดูเรื่องของดีมากก็คือพบหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงของการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น3ปีอย่างต่อเนื่องและพบแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่าเกณฑ์การพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง3ปีเนี่ยบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันตัวนี้เราจะต้องไปดูการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกันกับจุดเน้นที่เรานำมาวางนำมาประเมินนะครับอาจารย์ไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปนะเห็นไหมครับว่าเราตั้งโจทย์เรื่องอะไรอ่ะเราตั้งโจทย์ว่าจุดเน้นเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องประเมินเรื่องนั้นๆแล้วไอ้ถามว่าหลักฐานที่พบในเชิงประจักษ์นี้ที่บอกว่ามีพัฒนาสูงขึ้นต่อเนื่อง3ปีนี่มีอะไรที่บอกว่าตรงเนี้ยนะครับมีการพัฒนามาต่อเนื่อง3ปีทีนี้บางคนก็บอกพอสมมติยกตัวอย่างเช่นเกิดมีผลการประเมินผลการเรียนขึ้นมาสักอย่างนึงนะครับเกิดปีนี้สูงปีนี้ต่ำปีนี้สูงปีนี้ต่ำอะไรเงี้ยสมมติปีหนึ่งปีหนึ่งสูงขึ้นปี2สูงขึ้นปี3ลดลงถามว่าเขาต่อเนื่องไหมพัฒนาการต่อเนื่องไหมเราต้องมาดูอย่างนี้ครับเราต้องมาดูที่เป้ากรณีที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยถ้าตัวเลขสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไม่มีปัญหาใช่ไหมครับท่านดูง่ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วลดลงเนี่ยถามว่าไอ้คำว่าลดลงตัวนี้ต่อเนื่องไหมนะครับต่อเนื่อง3ปีไหมให้ถ้ากรณีที่เป็นแบบนี้ให้ไปดูที่เป้าหมายครับให้ไปดูที่เป้าหมายนะครับถ้าตัวเลขมันลดลงนั้นยังสูงกว่าเป้าหมายหรือเท่ากับเป้าหมายก็ถือว่าเขามีพัฒนาการครับอันนี้คือหลักการที่เราใช้ดูนะครับถึงแม้ว่าเขาจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเขาลดลงนะแต่ว่าคำว่าลดลงณวันที่เขาลดลงเนี่ยโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้80แต่ว่าปีที่แล้ว85ปีต่อมาปีที่แล้ว8ปี1 82ปี2 85พอปี3ลดลงมา83นะครับอย่างเงี้ยลดลงให้ต่อเนื่องไหมถ้าเกิดโรงเรียนตั้งเป้าว่า80ยังให้ว่าเขามีพัฒนาการนะครับเพราะว่าเขาเกินเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้นะเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่เขาเก่งๆอยู่แล้วน่ะเขาเก่งๆอยู่แล้วแล้วเขาก็จะขึ้นๆลงๆหรอกแต่เขาจะขึ้นๆลงๆเหนือเป้าหมายที่เขาวางไว้นะครับนะอันนี้ในกรณีที่ตัวเลขมันเกิดมีความขัดแย้งนะครับตามเกณฑ์เราก็จะใช้แบบนี้ในการพิจารณาครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวท่านไปดูหน้างานแล้วถ้าเจอยังไงถ้ามีปัญหาตัดสินใจไม่ได้หรือไม่ชัดเจนยังไงค่อยถามกันอีกทีเพราะว่าเราจะมาสมมุติเนี่ยมันสมมุติไม่ได้หรอกเพราะความเป็นจริงแล้วก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงเพราะมันมีหลายรูปแบบนะครับทีนี้ในกรณีที่
เรามาดูเรื่องของดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมเนี่ยหลักฐานข้อมูลจำเป็นอย่างอันนี้ก็ของดีมากอยู่แล้วนะครับดีเยี่ยมจะมาเพิ่มว่าพบหลักฐานที่แสดงว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี best practice หรือมีนวัตกรรมตัวนี้และ2ตัวนี้แหละสำคัญดูยังไงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรมนี่ครับเอกสารสำนักงานก็เขียนไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็คือเกณฑ์การพัฒนาเกณฑ์การประเมินระดับดีมากนี่พูดไปแล้วนะครับวิธีการพิจารณาเนี่ยก็ว่ากันไปแล้วตามนี้นะครับอาจารย์ไปเปิดอ่านดูนะครับคือวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นไรแต่วันประเมินท่านต้องอ่านนะครับเวลาประเมินน่ะต้องอ่านแล้วก็เวลาเกิดมีความขัดแย้งกันในเชิงความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยขอให้ท่านกลับมาอ่านพวกเอกสารพวกนี้ใช้ในการยืนยันแล้วคุยกันนะครับคุยกันนะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วครับนะครับมีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับด้านผู้บริหารด้านผู้เรียนด้านครูผู้สอนอะไรดูยังไงนะครับอันนี้คงไม่ต้องเดี๋ยวผมจะไปดูในส่วนที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาเลยเอามาดูเรื่องของนวัตกรรมนะครับดูของเรื่องนวัตกรรมนวัตกรรมก็หมายถึงกระบวนการวิธีการสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรือนำมาดัดแปลงนะครับตัวนี้นะครับก็คือท่านเห็นตัวดำๆไหมครับส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเอาอะไรก็ตามมาใช้เนี่ยนะครับเอารูปแบบเอาโมเดลอะไรก็ตามเนี่ยวิธีการอะไรก็ตามมาใช้เนี่ยนะครับแล้วทำให้ผู้เรียนดีขึ้นนะครับตัวนี้เราจะถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับแล้วตรงดอกจันครับถ้ามีการพัฒนาโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้งสองกลุ่มในที่นี้ก็หมายถึงผู้สอนแล้วก็ผู้บริหารแต่ไม่ส่งผลต่อผู้เรียนจะไม่พิจารณาในผลการประเมินดีเยี่ยม นะครับนั่นหมายถึงว่าจะเอาอะไรมาใช้ก็ตามเนี่ยถ้าไม่ส่งผลต่อผู้เรียนให้พัฒนาดีขึ้นเนี่ยก็จะไม่นับนะครับจะไม่นับในการพิจารณาตัวนี้นะครับแบบอย่างที่ดีครับแบบอย่างที่ดีก็คล้ายๆกันนะครับแบบอย่างที่ดีผมสรุปไปเลยแบบอย่างที่ดีกับนวัตกรรมแตกต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับคือเรื่องของการยอมรับแบบอย่างที่ดีชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคนยอมรับและนำไปปฏิบัติได้นั่นคือแบบอย่างมันเป็นแบบอย่างนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องมือโมเดลรูปแบบอะไรก็ตามเนี่ยที่นำมาใช้กับสถานศึกษาแล้วเนี่ยนะครับมีการพัฒนานะครับแล้วทำให้ผู้เรียนดีขึ้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมแล้วนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการนำเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมาพัฒนาโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับส่งผลต่อผู้เรียนและได้รับการยอมรับเห็นนะครับมันจะมีต่างกันตรงเนี้ยได้รับการยอมรับในระดับต้นสังกัดนะครับบรรทัดนี้เลยครับเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นสังกัดหรือหน่วยงานกำกับขั้นแรกคือไม่ใช่ตัวเองยอมรับเองนะครับนะถ้าตัวเองทำเองยอมรับเองเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมไปเพราะยังไม่ได้ไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใครแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ยอมรับนะครับที่ต้นสังกัดตั้งแต่ระดับแรกยอมรับก็คือถ้ากรณีที่เป็นศูนย์เด็กเนี่ยอบต.หรือเทศบาลหรือพม.จังหวัดหรือใครก็ตามที่เป็นต้นสังกัดให้รางวัลหรือยอมรับหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นนับตั้งแต่เขตพื้นที่นะครับเขตพื้นที่การศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำที่ติดตัวเองผู้ต้นสังกัดที่ติดตัวเองยอมรับนะครับติดสถานศึกษายอมรับนั่นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ย
พิจารณากันอันนี้คือหลักการนะท่านอาจจะเรียนทฤษฎีอะไรต่างๆมามากมายโอเคท่านก็เข้าใจของท่านไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมาพิจารณาตามเกณฑ์ของสมส.ในการประเมินในครั้งนี้นะครับท่านต้องยึดเกณฑ์ตามนี้ครับเพราะว่าเราเอาพวกนี้ไปใช้ในการตัดสินและใช้ในการไกล่เกลี่ยกรณีที่มีข้อขัดแย้งมีแล้วข้อขัดแย้งเนี่ยเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยแหละโทรมาถามผมไลน์มาถามผมทุกวันผมก็บอกว่าหน่วยก็บอกว่าไม่เป็นผู้ประเมินก็บอกว่าเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยให้หลักการไปว่าอาจารย์ครับดูอย่างนี้ครับวิธีการดูว่าเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเป็นนวัตกรรมหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยเราก็มีเทียบให้เห็นนะครับอาจารย์ในความแตกต่างอะไรเนี่ยนวัตกรรมกับแบบอย่างที่ดีเนี่ยอาจารย์ไปอ่านเอานะครับแต่ผมจะเล่าเฉพาะในส่วนที่สำคัญสำคัญนะครับนี่เลยครับวิธีการประเมินนวัตกรรมแบบอย่างที่ดีนะครับรายมาตรฐานในเชิงประจักษ์นะครับก็คือคณะผู้ประเมินตรวจสอบ CO 05วัดสถานศึกษาส่งมานั้นระบุนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีมาก่อนแล้วนะครับคือเวลาที่เราจะประเมินเราบอกให้โรงเรียนเป็นคนส่งนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีมาท่านระบุมาตั้งแต่ CO 05แล้วนะครับโอเคระบุมาก็ว่ากันไปนะครับ2ตัวเนี้ยสำคัญทีนี้มาเป็นเนื้อของนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีละการพิจารณาว่าเป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีหรือไม่พิจารณาอยู่แค่3ประเด็นนี้นะครับ1ใครเป็นคนคิดนะครับใครเป็นคนคิดนะครับและเป็นผู้ดำเนินการ2ใครเป็นผู้สนับสนุน3ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงทีนี้พูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพดูตารางตรงนี้เลยครับนี่ครับผมเลยให้หลักการกับผู้ประเมินและหน่วยไปว่าอาจารย์ครับอาจารย์ดูนะครับมันมีอยู่เนี่ยช่องเนี้ยแค่นี้เองนะครับ3ช่องเนี้ยดูตัวนี้ว่าเป็นแบบอย่างหรือเป็นนวัตกรรมหรือเปล่า1ดูว่าผู้คิดค้นเนี่ยเป็นใครคือผู้คนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยแน่นอนละก็คงจะต้องเป็นไม่ครูก็ผู้บริหารละ2คนเนี่ยนะครับในโรงเรียนนะครับ2ผู้สนับสนุนในการจัดทำเป็นใครถ้าครูสร้างผู้บริหารก็ต้องสนับสนุนถ้าผู้บริหารสร้างครูก็ต้องเป็นคนสนับสนุนหรือนำไปใช้นะครับครับหรือกระบวนการเพราะฉะนั้นตัวที่2มีหรือไม่1มีผู้สร้างไหม2มีผู้สนับสนุนหรือมีกระบวนการชัดเจนไหม3ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงไหมตอบคำถาม3ข้อนี้ให้ได้ถ้าตอบได้ชัดเจนถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีแต่ถ้าส่วนข้อใดข้อหนึ่งไม่ชัดเจนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือผู้เรียนนะครับถ้าผู้เรียนได้รับผลประโยชน์ในนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีที่ยกมาไม่ชัดเจนเนี่ยตัวเนี้ยให้พิจารณาให้ดีถ้าไม่ชัดนี่อาจจะไม่เป็นนะอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหาข้อมูลมายืนยันได้ว่ามีผลกระทบหรือส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีได้วิธีการเขียนรายงานทีนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านให้เป็นนวัตกรรมแล้ววิธีการเขียนเนี่ยครับวิธีการเขียนข้อเสนอแนะที่ผมเรียนไว้เบื้องต้นใน CO 09วิธีการเขียนนะจะต้องบรรยายให้เห็นว่าใครเป็นคนคิดค้นนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีนั้น2ก็คือผู้สนับสนุนหรือกระบวนการที่ทำเป็นยังไง3ส่งผลต่อผู้เรียนยังไงถ้าในกรณีที่เป็นมาตรฐานด้านผู้บริหารให้เน้นเรื่องของผู้บริหารเรื่องการบริหารจัดการเขียนแต่ว่าเขียนให้ครอบคลุมทั้ง3ประเด็นแต่เน้นในเรื่องของผู้บริหารสนับสนุนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างงู้นนะครับให้รู้ว่าผู้บริหารเป็นคนทําเป็นคนสําคัญถ้าเป็นด้านบริหารแต่ถ้าเป็นด้านครู
ก็มาเน้นที่ครูเนี่ยที่เป็นคนทำหรือเป็นคนนำไปใช้นะครับก็เน้นเรื่องครูเขียนแต่ว่าก็จะต้องมีทั้ง3ส่วนมาให้เห็นนะครับถ้าเป็นด้านผู้เรียนก็เป็นเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนแต่ก็ต้องมีทั้ง3ส่วนอย่างเงี้ยครับนี่คือหลักการนะครับหลักการในการเขียนนะครับกรณีที่มีข้อขัดแย้งกันเมื่อไหร่ว่าจะพิจารณาว่าเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นนะครับนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีพิจารณา3ส่วนนี้1คือคนที่เป็นคนคิดคนสร้าง2คนสนับสนุนหรือขบวนการ3ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน2อีกอันนึงที่สำคัญก็คือกรณีที่พิจารณาว่าเป็นนวัตกรรมหรือเป็นแบบอย่างที่ดีจำง่ายๆถ้าเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือคนอื่นเอาไปเป็นแบบก็หมายถึงการได้รับการยอมรับแค่นี้แหละครับเกณฑ์ของสำนักงานเนี่ยทำไว้หลักๆไม่ได้ลงลึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ประเมินหรือโรงเรียนเนี่ยสามารถอธิบายได้บรรยายได้เข้าไปแตะตามเกณฑ์พวกนี้นะครับเราก็พอจะให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะทำให้เกิดความชัดเจนอุ้ยตายเลยเวลาแล้ว ผมพูดมาสักมันเลยนี่เลยเวลาไปตั้ง3นาทีอาจารย์ก็ฟังกันเพลินเลยนะครับอาจารย์ครับก็มีใครผมให้สัก1คำถาม2คำถามแล้วกันครับนะครับมีให้สัก2คำถามแล้วกันนะครับเชิญครับมีใครมีข้อสงสัยครับแกนบอกนั่งฟังมานานแล้วเมื่อยแล้วอยากจะเลิกอาจารย์จรัญชัยศักดิ์เปิดไมค์สอบถามได้เลยครับครับมันมีประเด็นของพื้นที่นวัตกรรมนะครับที่ทางสทช.ใน8จังหวัดนะครับที่เข้าลงประเมินโรงเรียนเนี่ยก็จะสอดคล้องกับของศึกษาภาคก็จะประเมินอยู่3ด้านก็คือนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนแล้วก็ด้านการนิเทศซึ่งให้รางวัลไปแล้ว 2-3 ปีต่อเนื่องที่ผ่านมาไม่ทราบว่าตัวนี้พอจะเอาไป reference กับโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มได้ไหมครับขึ้นอยู่กับอย่างนี้ครับอาจารย์ครับขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นอ่ะเพราะว่าในเกณฑ์การประเมินของสำนักงานเนี่ยนะครับเราจะประเมินกันตามมาตรฐานและตามจุดเน้นนะครับตามจุดเน้นถ้าเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับจุดเน้นของเราเนี่ยนำมาอ้างอิงได้เลยนะครับบางจุดเน้นของแต่ละมาตรฐานเรามีอยู่3มาตรฐานใช่ไหมครับด้านบริหารด้านครูด้านเด็กเนี่ยนะครับนวัตกรรมถ้าโรงเรียนมีนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีมาอ้างอิงได้แต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านนี้ด้านนี้เป็นนวัตกรรมนี้ด้านนี้เป็นนวัตกรรมนี้ซึ่งสอดคล้องกับจุดเด่นคือของเราจะแคบลงมาตรงโทษทีตรงจุดเน้นนะครับแคบลงมาตรงจุดเน้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสอดคล้องกับจุดเน้นนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีที่เอามาอ้างสอดคล้องกับจุดเน้นตอบปัญหาตอบจุดเน้นได้ก็ถือว่าได้ดีเยี่ยมได้นะครับในแต่ละ3มาตรฐานเนี่ยนะครับอาจจะมีทีละนวัตกรรมที่แตกต่างกันได้หรือมีนวัตกรรมใดนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถตอบได้ทั้ง3ตัวเนี้ยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาที่เราประเมินก็สามารถเอามาอ้างอิงได้ครับครับคือผู้ประเมินไม่จำเป็นต้องหาให้ครบทั้ง3มาตรฐานนะหมายถึงว่าจุดเน้นถ้าดูจากที่แจ้งมานะก็เหมือนกับว่าจะไปอยู่ที่ผู้ประเมินทั้งหมดแต่จริงแล้วโรงเรียนอาจจะมองเห็นว่าจุดเน้นนี้เป็นจุดเน้นที่1ที่ถ้าตาม priority แต่ผู้ประเมินอาจจะมองเห็นเป็นจุดเน้นที่2เนื่องจากว่าไม่ได้มีการพบปะกันในเฟสแรกนะครับเพราะว่าประเมิน SAR ตรงนี้จะมีอาจารย์ครับจุดเน้นเนี่ยจุดเน้นหรือนวัตกรรมเนี่ยนะครับเป็นเราจะดูจาก CO05 ที่โรงเรียนเขียนมาครับนะครับที่โรงเรียนเขียนมาตั้งแต่ CO05 แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านแจ้งกับโรงเรียนก็ต้องบอกว่าโรงเรียนพอเราประเมิน04ส่งกลับไปแล้วเราพิจารณาจุดเน้นแต่ละมาตรฐานเราพิจารณาตามนี้นะอะไรเนี้ยถ้าเกิดว่าโรงเรียนตอนตอบ CO05 กลับมาที่จะขอให้เราไปประเมินอ่ะ
จุดเน้นที่ผู้ประเมินตั้งเอาอย่างนี้ถูกต้องไหมสอดคล้องกับของโรงเรียนไหมนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยโรงเรียนก็ต้องพิจารณาให้เขียนจุดเน้นให้สอดคล้องหรืออาจจะมาเพิ่มเติมจุดเน้นได้แต่ไม่หนีเรื่องเดิมที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่การประเมินซานะครับอันนี้คือจะต้องเริ่มเราจะต้องเริ่มตั้งโจทย์ร่วมกันตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มประเมินเลยต้องคุยกับสถานศึกษาเลยก่อนที่จะประเมินระยะที่2นะครับไม่จะเป็นครบทุกมาตรฐานนะตรงนี้นะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเขาอยากให้ประเมินเราก็ประเมินเราไม่ต้องไปหาให้ถ้าเกิดเขาไม่เสนอมากรณีที่เป็นดีมากดีเยี่ยมนะครับดีมากดีเยี่ยมนะครับการจะเสนอดีเยี่ยมเนี่ยก็คือสถานศึกษาต้องเป็นคนเสนอขึ้นมานะครับต้องเป็นคนเสนอยกเว้นว่าผู้ประเมินไปเห็นจริงๆแล้วว่าโอ้โหอันนี้ทำไมอาจารย์ไม่เสนออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะสามารถทำได้อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่โดยหลักแล้วเราพยายามให้โรงเรียนเป็นคนเสนอขึ้นมาก่อนนะครับครับครับเพราะบางทีโรงเรียนอาจจะมองอีกจุดหนึ่งแต่พอผู้ประเมินไปเห็นสภาพจริงอาจจะมองลึกเข้าไปนะก็อาจจะต้องคุยกันเพิ่มเติมครับครับครับขอบคุณมากครับครับครับผมนะครับถ้าอย่างนั้นก็คงล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วนะครับก็ถือวันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็ขอต้อนรับอาจารย์ทุกท่านนะครับเข้าสู่การเป็นผู้ประเมินอย่างเต็มตัวแล้วก็หลังจากนี้นะครับท่านก็จะได้เดี๋ยวก็จะมีการแจ้งชื่อนะครับว่าท่านจะได้ไปอยู่หน่วยไหนยังไงนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มประเมินนะครับก็จะมีการประกาศชื่อให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวท่านก็รอติดตามข่าวนะครับเมื่อท่านได้เข้าไปแล้วท่านก็จะพอเห็นภาพเป็นเบื้องต้นอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าสำนักงานมีโครงสร้างในการบริหารจัดการในกระบวนการประเมินแบบนี้แบบนี้มีเข้าหน่วยมีอะไรมีทีมพี่เลี้ยงมีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะขอให้ท่านได้มีความสุขนะครับกับการทำงานกับสำนักงานนะครับเพราะว่าเรามีผู้ประเมินเราตั้ง 2-3,000 คนนะครับเราก็ทำงานกันมาได้การประสบความสำเร็จมาด้วยดีนะครับด้วยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายทุกๆท่านนะครับถ้าอย่างนั้นในโอกาสนี้ผมก็ขออนุญาตยุติการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อน